กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรนเดียร์เกียร์5กับช่วงกลับมาอีกแล้วเก้งเหยียบมิดคุณผู้ชมวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเรามีอะไรที่เป็นเอาท์ดอร์อีกแล้วไม่ต้องตกใจว่าทำไมเก้งเนี่ยจะพาไปไหนแต่เก้งเนี่ยพามาอยู่ที่นี่แล้วนั่นสองเก้งเนี่ยทำอยู่ที่แล้วสองเก้งเนี่ยจะพาอะไรมาดูเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าวาร์ปกันไปเลยวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญพิเศษมากๆเพราะว่าออกมานอกสถานที่ดูซีแดดลมๆตกแบบนี้เราพบกับเขาก็เลยดีกว่ามากับแขกผู้ใหญ่ใจดีใช่พบกันเลยกับคุณ Mercedes-Benz E220D สวัสดีครับสวัสดีครับมีความเข้มมีความร่างหน้ากราบจังเลยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงจากรุ่นที่แล้วเนี่ยค่อนข้างมากเลยเพราะรุ่นที่แล้วเนี่ยจะเน้นความเหลี่ยมความสันคมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมระหว่าง S class แล้วก็ C class มากขึ้นจะเห็นเลยว่าถ้าภายนอกเนี่ยเราดูเผินๆเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยว่ามันคือ C classหรือว่ามันเป็น S class ที่ย่อส่วนมากันแน่ที่แน่ๆคือ Mercedes-Benz เนี่ยเขาออกแบบให้มันมีความวัยรุ่นมีความหนุ่มมีความสาวมากขึ้นคือดูอ่อนวัยมากขึ้นนั่นเองใครสาวคะ E class ก็สาวได้ทำไมหรอ E class สาวไม่ได้หรอเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่า E class ดูแบบวัยรุ่นมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมองจากด้านหลังอ่ะมันละไม้คล้ายคลึงไม่ว่าจะเป็นตัว C class กับตัว S class อ่ะรู้สึกว่าเอ๊ะวิ่งตามรถไกลๆนะแยกไม่ออกเลยว่ามันคือ C class หรือคือ S class แต่พอได้เห็นจากด้านหน้าเราเริ่มรู้สึกว่าอ๋อมันเริ่มแยกกันออกแล้วเพราะเนื่องจากไอ้ตัว E class เนี่ยมันดูมีความเหมือนหน้าประดุกนิดนึงอ่ะมันจะดูแบบไม่ได้หน้าแบบเหมือนน้องเล็กหรือพี่ใหญ่ขนาดนั้นนะดูหน้าแบบมีแอบประดุกนิดนึงเพราะเนื่องจากคันนี้เนี่ยมันเป็นตัว AMG Dynamic เนาะกระจังหน้าด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบไม่ได้เป็นคัลเลอร์คีย์จะเป็นสีดำแบบด้านๆนิดนึงทำให้ดูมีความแบบแอบสปอร์ตเล็กๆเบาๆพอเข้ามาภายในก็ต้องบอกว่า Mercedes-Benz เนี่ยเขาใส่ความล้ำยุคความล้ำอนาคตเต็มไปหมดเลยแล้วก็ผสานเข้ากับความหรูหราไม่ว่าจะเป็นการทดแทนหน้าจอมาตรวัดด้วยหน้าจอ2จอขนาดยาวมากแบบเรางงมากนึกว่าแท็บเล็ตขนาดยักษ์เพราะว่าแต่ละจอเนี่ยก็จะมีขนาดถึง 12.3 นิ้ว2จอข้างกันทำให้หน้าจอมาตรวัดเนี่ยแสดงผลเป็นดิจิตอลได้ทั้งหมดแล้วก็ปรับรูปแบบได้ด้วยมันดูแบบดูดีมากๆแล้วก็ดูกับแสดงผลชัดเจนมากๆจากเดิมที่เรารู้สึกว่าเบนซ์สมัยก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีแบบอุปกรณ์หรือว่าอินเทอร์เฟซอะไรที่แบบดูวินิสมาหลามากมายอ่ะแต่พอเป็นรหัสตัวถัง2 3คันนี้ปุ๊บอ่ะพอก้าวขึ้นไปรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรถมันดูแพรวๆจังเลยหน้าปัดมาตรวัดเนี่ยมันเชื่อมต่อจากคอนโซลของคนนั่งเนี่ยยาวมาถึงผู้ขับขี่เลยคือเหมือนประหนึ่งว่าคนขับกับคนนั่งเนี่ยเล่นจอร่วมกันตำแหน่งของเบาะคนขับเนี่ยเรารู้สึกว่าเบาะเนี่ยมีความใหญ่แล้วก็มีความโอบรับสรีระของตำแหน่งคนขับกับคนนั่งหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะดีพนักพิงหลังของเบาะด้านหลังอ่ะถ้าเป็นคนสรีระร่างใหญ่มานั่งเนี่ยจะรู้สึกว่ามันดูไม่นั่งไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าเบาะเนี่ยมันมีการปาดเว้ามาเป็นทรงกลมๆอ่ะไฟแอมเบียนไลท์รถคันนี้เปลี่ยนได้64เฉดสีประหนึ่งวันนั่งกันอยู่ในผับในขับเล้าเป็นแบบโอ้โหมีไฟแบบวิบวับวิบวับคุณสามีอยากได้น้ำเงินไปน้ำเงินเลยค่ะคุณลูกสาวขึ้นมาอยากได้ชมพูช็อกกิ้งพิงก็ชมพูช็อกกิ้งก็ได้นะปุ่มลงคอนโซลกลางอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคนขับเนี่ยใช้งานได้ยากเพราะว่ามันปุ่มควบคุมหมุนน่ะมันบางปุ่มที่อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งคนนั่งไปหมดซึ่งปุ่มฝั่งนั้นน่ะมันก็สำคัญนะเพราะมันปุ่มปรับโหมดการขับขี่มีปุ่มช่วยจอดมีปุ่มระบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกจุดนึงเรารู้สึกว่าตรงคอพวงมาลัยฝั่งซ้ายอ่ะก็จะเป็นศูนย์รวมของก้านไม่ใช่ก้านคณะนะคุณผู้ชมก้านไฟเลี้ยวก้านปรับพวงมาลัยแล้วก็ก้านระบบครูซคอนโทรลซึ่งแบบเวลาเราขับรถอยู่บางทีมันก็ทำให้การใช้งานเนี่ยค่อนข้างยากมากไปกว่านั้นเบนซ์ก็ยังไม่หยุดในการที่จะทำให้เกียร์เนี่ยนะฮะอัตโนมัติเนี่ยมีการปรับอยู่ที่ก้านฝั่งขวา
ซึ่งอยู่ระดับเดียวกันกับก้านไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายซึ่งบางทีก็จะต้องแบบมีสติแล้วก็ควบคุมการใช้งานของตัวเองได้อย่างดีๆเพราะไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะมีการเข้าเกียร์แทนเข้าไฟเลี้ยวได้อะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชม Mercedes-Benz E220D คันนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับระบบช่วยถอยจอดที่ฉลาดที่สุดในตอนนี้เท่าที่เราเคยสัมผัสกันมานะฮะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนที่เคยถอยจอดได้อัตโนมัติเนี่ยก็ต้องยอมเสียโรราไปกับระบบนี้เพราะว่าอะไรคุณผู้ชมระบบนี้เนี่ยเพียงแค่กดปุ่มนะแล้วก็ปล่อยให้รถเนี่ยสแกนหาเก้งไม่ใช่สแกนหาที่จอดไม่ว่าจะเป็นที่จอดแบบทั้งขนาดหรือทั้งซองเนี่ยเราไม่ต้องไปกำหนดอะไรเลยเพราะว่ามันจะจัดการเองพอมันเจอปุ๊บเนี่ยแล้วก็แค่กดคอนเฟิร์มเสร็จไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องจับพวงมาลัยไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องเข้าเกียร์อะไรให้ทั้งสิ้นคือรถสามารถจัดการได้เองทั้งหมดแล้วพอจอดเสร็จนางก็จะบอกว่าส่งเสียงบอกว่าโอเคเสร็จแล้วนะต่อจากนี้ก็ควบคุมต่อเท่านั้นก็จบและไม่พอเพียงเท่านั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราจอดเสร็จแล้วเราออกจากซองไม่ได้เราออกจากที่จอดขนานไม่ได้ก็มีระบบช่วยออกมาให้ด้วยซึ่งก็ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องจับพวงมาลัยไม่ต้องเข้าเกียร์อะไรทั้งสิ้นรถก็จะจัดการเอาตัวเองเนี่ยออกมาได้คือมันเป็นอะไรที่แบบเหมาะสำหรับรถระดับนี้แล้วก็เหมาะสำหรับรถที่ขนาดใหญ่เท่านี้จริงรหัสเครื่องยนต์เนี่ยก็ใช้เป็น OM 654ที่บอกว่าได้เครื่องยนต์เป็นบล็อกอลูมิเนียมเนี่ยทั้งบล็อกเลยก็ทำให้แบบรถดูเบาขึ้นแล้วก็แบบพละกำลังแบบโอ้โหดูแซ่บซ่ามากเลยขุมพลังดีเซลเนี่ยนอกจากว่ามันจะมีกำลังที่แบบเกินตัวแล้วเนี่ยเกียร์อัตโนมัติที่ใช้เนี่ยโอ้โหต้องให้ครูสอนดนตรีมาเลยเพราะมีถึง9จังหวะเลยคุณผู้ชมเราขับจากกรุงเทพมาที่เขาใหญ่เนี่ยเรารู้สึกว่าขุมพลังดีเซลเนี่ยตอบโจทย์มากเนื่องจากว่าแรงดึงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเนินเขาหรือว่าการขับทางราบปกติผสานกับเกียร์อัตโนมัติเนี่ยทำได้อย่างราบรื่นมากๆและคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันประหยัดน้ำมันจริงมันประหยัดน้ำมันแล้วก็ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ที่แบบเราก็เข้าใจแล้วทำไม Mercedes-Benz ถึงแบบอยากจะเปลี่ยนมาใช้ขุมพลังนี้เพราะว่ามันแบบเลิศค่ามากอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์แบบคนที่เท้าหนักๆสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากรถคันนี้เนี่ยถามว่าอัตราเร่งมันดีไหมมันดีแต่ด้วยระบบช่วงล่างเนี่ยเรารู้สึกว่าช่วงล่างมันมีอาการเน้นนิ่มไปซะส่วนใหญ่เน้นนิ่มไปสัก 70% แล้วอ่ะจะถามว่ามันคอนโทรลตัวรถอยู่ไหมมันก็อยู่แหละแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ชอบขับรถแบบดุพละกำลังมากๆแล้วบู๊หนักๆเล่นสาดโค้งบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ารถคันนี้มันจะมีอาการท้ายออกแล้วค่อนข้างที่จะย้วยกว่าวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสมาทำทริปร่วมกับ Mercedes-Benz ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทดสอบระยะทางสั้นๆก็เหมือนเป็น First Impression เนอะคือเราเนี่ยอาจจะยังพูดข้อดีข้อด้อยไม่ได้เต็มปากเต็มคำนักสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจและเราชอบกับรถคันนี้น่าจะยกความดีความชอบไปกับพลังของเครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเพราะว่าเรารู้สึกว่าอัตราเร่งที่มาพร้อมกับเกียร์9จังหวะมันทำงานผสานการทำงานกันค่อนข้างที่จะดีการตัดต่อกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทรวมไปถึงการที่เราสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง5รูปแบบไม่ว่าจะเป็นการขับอยากขับประหยัดก็ขับเป็นโหมดอีโคไปเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะขับแบบบู๊ๆหน่อยก็เป็นแบบเป็นสปอร์ตไปเลยเนาะสปอร์ตพลัสไปเลยรวมไปถึงมันสามารถเลือกโหมดการขับขี่แบบที่เราสามารถเซตเองได้ด้วยเป็นคือเป็นอินดิวิดวลได้ด้วยสิ่งที่ชอบเนี่ยเราก็ชอบการออกแบบภายนอกแล้วก็ภายในเนี่ยหลายๆจุดที่เบาะนั่งเนี่ยนั่งสบายมากๆรวมถึงอุปกรณ์ภายในแล้วก็ระบบความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยชาญฉลาดมากจริงๆแต่สิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะไม่ชอบการเซตช่วงล่างที่ทำให้การขับขี่ในความเร็วสูงเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจมันเป็นรถที่รู้สึกว่าช่วงล่างมันอาจจะยังต้องเอาใจคนมีอายุนิดนึงอ่ะถ้าสมมติว่าคนที่แบบวัยรุ่นหน่อยมีคาแรคเตอร์ชอบขับรถดุๆชอบขับรถดุๆหน่อยเนี่ยคันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะจ๊ะ Mercedes-Benz E220D คันนี้เนี่ยมันเป็น CBU นะ CBU คือรถที่แบบนำเข้ามาทั้งคันน่ะสนนราคาตอนเปิดตัวเนี่ยก็อยู่ที่ 4,790,000 บาทรถคันนี้เหมาะกับคนที่กำลังมองหารถ1คันที่เน้นการโดยสารและต้องการสุนทรียภาพในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นวิ่งในเมืองตามถนนโลคอลโรดที่มีการทำขุดกันแบบ18ล้านหลุมได้ช่วงล่างแบบโอ้โหซับตูดกันแบบนุ่มนวลตลอดทางก็เหมาะคนที่มองหารถที่ให้ครอบครัวโดยสารเป็นหลักแหละอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่ต้องการรถที่มีคาแรคเตอร์ของช่วงล่างที่เด่น
ราะว่าคันนี้คาแรคเตอร์ช่วงล่างที่เด่นคือเน้นนั่งสบายไม่ได้เน้นขับสนุกนะจ๊ะและทั้งหมดนี้คือเรนเดียร์เกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วสามารถติดตามรับชมผลงานของเรานะครับผ่านช่องทางต่างไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือ Instagram โดยเซิร์ชคำว่าเรนเดียร์เกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยต้อยกับพี่ต้นก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแต่สัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรก็ต้องติดตามกันที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยเนาะใช่อาคารไซฟอร์ดแวร์เฮาส์ซีนครินทร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ